ราฟาร์มคือฟาร์มของแม่เพื่อการแบ่งปันนะคะฟาร์มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยของชีวิตจริงๆค่ะและในทุกๆวิถีชีวิตของเราจะบ่มเพาะจิตวิญญาณเหมือนเราปลูกจิตปลูกใจของลูกหลานเราในทุกช่วงวัยนะคะที่จะออกไปรับใช้มีหัวใจของโพธิสัตว์ทาราฟาร์มในหุบเขาโพธิสัตว์จึงมีความหมายลึกซึ้งมากกว่ากิจกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของมนุษยชาติให้พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ออกไปรับใช้ได้อย่างร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานค่ะ I feel little happiness of my heart of my heart of my heart I feel little happiness of my heart มาช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้ชีวิตที่ลดละความเห็นแก่ตัวทำงานหนักแต่ไม่ยอมจำนนสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นี่คือทั้งหมดที่เราอยากจะทำไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพื่อแม่ของพวกเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant